สบายดีสบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาแม่พี่น้องมู้สุภูสุขนิกเติมเซนเก่าเซนเคยเนาะกะตอนนี้ทีมงานของพวกเฮานะสีนุ่มกับยูทีไส้แดนระวางเมืองเวียงคำต่อใส่เมืองเฮี้ยมนะทุกคนคือมื้อวันนี้พวกเฮาเฮี้ยมก็แตกต่างเลยมื้อวันนี้เนาะพวกเฮานี่พากันพักยูทีบาทเมืองมวยแล้วก็ตอนเช้านี่ก็พากันลุกแต่เช้าๆเลยเนาะพากันเดินทางออกมาเพื่อที่ว่าสิเดินทางต่อไปยังเมืองเฮี้ยมให้มันไวที่สุดเท่าที่สิไวได้เนาะทุกคนเนาะกะเป็นอากาศมื้อนี้หนาวทุกคนเข้ามาสู่แขวงหัวพันแล้วโอ้อากาศแห้งหนาวขึ้นติ๊กๆเนาะนั่นแหละเพราะว่าเป็นดินแดนที่ว่าหนาวพอสมควร2แขวงภาคเหนือก็คือมีหัวพันกับบ่ต้องสันแม่พงสาลีเนาะบ่ต้องสันนะหนาวแห้งคือตลอดเส้นทางเนาะที่ว่าพวกเฮาเดินทางมาเนี่ยหมอกเต็มเลยทุกคนตอนนี้นี่ 8:00 น.ใกล้ๆสิเข้า 9:00 น.ละคือไปผู้ไปดอยนี่หมอกยังเต็มอยู่ทุกคนเบิ่งไปละกะงามขนาดเนาะวิวทิวทัศน์อยู่บ้านเฮาก็ได้เดี๋ยวสิเป็นแนวใดพวกเฮาเตรียมตัวออกเดินทางต่อเลยเนาะเขาเปิดไฟแซงมาเย้เราละลาเขาเห็นดูเห็นหนาดูเขาเปิดไฟแซงที่อยู่เนี่ยเขาเดินทางมาจากชั่วโมงละตอนนี้ตอนนี้11โมงยังละประมาณ2ชั่วโมงเกือบๆ3ชั่วโมงเนาะเฮาก็เดินทางมาไกลๆสิฮอดเมืองเฮี้ยมเป็นเรียบร้อยนั่นทุกคนยังเหลืออีกประมาณ3กิโลเมตรก็สิเข้าสู่เขตตัวเมืองของเพิ่นสิได้กินข้าวแล้วสิได้กินข้าวแล้วอยากเนาะอยากกินข้าวทุกคนไกลโพดแต่มื้อเช้าพวกเฮายังบ่ทันได้กินข้าวเด้อทุกคนคือพวกเขามาจากทางนี้นะแล้วก็บันนี้ก็คือสิมุ่งหน้าเมืองทางนี้สภาพเส้นทางก็มีทั้งบอนที่ว่าดีแด้บ่ดีแด้เนาะทั้งขี้ฝุ่นทั้งขี้ต้มปะปนกันไปก็มีเป็นบางบอนเนี่ยแต่ว่าส่วนลายนับแต่เข่าหัวพันมากอะสภาพเส้นทางก็คล้ายๆแบบนี้เบิดเนาะแต่ว่าเส้นทางมันเป็นเส้นทางที่ว่าค่อนข้างจะคดโค้งหลายเนาะทุกคนพวกเฮาใส่ความไวได้บ่เต็มทีก็เลยใส่เวลาเดินทางดนระยะทางเพียงแต่70กว่ากิโลน้อยนึงเนาะจากบ้านมันยังละวะจากบ้านเมืองมวยมหา
เมืองเฮียมเนาะหลังจากที่ว่าพวกเขาเดินทางมาอย่างยาวนานจากบ้านเมืองมวยเนาะมาจนฮอดเมืองเฮียมบ้านนั่นยังแบบพันทองสะพานทองเนาะจะพากันมาแวะพักกินข้าวอยู่นี่แล้วก็จังหน่อยก็สิออกเดินทางต่อเนาะเดี๋ยวแกนะทุกคนหลังจากที่กินข้าวกินน้ำกับพากันออกเดินทางต่อเขตนี้ก็คือเป็นเขตเมืองเขี่ยมเนาะขับไปเลยวะตอนนี้กำลังสิมุ่งหน้าสู่ซ้ำเหนือเนาะระยะทางก็ลอยกว่ากิโลเมตรหอดบ่มื้อนี้เอาหอดใช้แล้วซั่นน่ะหอดบ่เขี่ยมเอาอยู่บนเกาเต้อมึงเฮียพันอยู่บนเกาตะกี้ลงทางเลยโอ้ลงทางไปหอดซ้ายหอดเมืองฟูฟูแข่งเชียงควางกีฬาแท้เฮาหอดสำเนื้อเราได้ดิอู้ใส่เวลาไปเกือบ3ชั่วโมงหอดบนเกาเออเดี๋ยววันเชียงควางก็จะกลับมากีฬาโพดป่ายเขียนบักยายอยู่หันยังลงทางอยู่เลยว่าหลังจากที่ว่าพวกเฮาเดินทางมากะประมาณชั่วโมงปลายสองชั่วโมงนี่แหละเนาะโอ้สิบหนึ่งสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงปลายประมาณสองชั่วโมงปลายเนาะแล้วก็พากันมาแวะพักคือที่เห็นแต่พวกเฮาสองคนนี่ก็คือทางผู้ดอยกับทางบาวลีเพื่อนนั่นเพื่อนลงทางทุกคนลงไปทางเชียงขวางวะเนาะ คือแบบกับผู้ว่าเพื่อนไปได้แล้วได้ยังเพื่อนคือเฮา2คนนี่ไปตามหลังเนาะพอดีทางครูคิวเพิ่นติดธุระน้อยนึงก็เลยว่าเพิ่น2คนก็เลยออกไปก่อนออกไปมาที่นี่คิดว่าเพิ่นน่ะฮู้ทางแล้วทุกคนป่ายเพิ่นก็เขียนใช้แถวนั้นล่ะบักใหญ่สัมผัสปู้เหมือนทางเชียงขวางทางเฮา2คนไปตามหลังกับบ่ฮู้ทางก็เลาะถามไปน้ําเขาเจ้าแล้วก็พอดีไปเห็นป้ายก็เลยไปตามทางป้ายฮะจนตอนนี้เฮามาฮอดที่เมืองหัวเมืองว่ะเมืองหัวเมืองเมืองหัวเมืองเนาะบาดกอหิ่งกอหิ่งแม่น3แยกเลยพี่น้องอันถ้าจะแยกไปเชียงขวางถ้าว่าให้ทางมันสู้ซี้ก็คือบาดกอหิ่งเลยไปทางขวามันไปเชียงขวางมาทางซ้ายนี่ก็คือมาสำเนือทางมันสู้ซี้กันปูยางอยู่นั่นแหละแต่บุคูบาวลี่ครับคูดอยไปบอนเมืองเฮียมครับทางบ่ได้สู้ซี้กันจักหน่อยทางหินลายโหดพากันไปไปด้วยความหมั่นใจ คือเฮา2คนก็แปลกใจตั้งแต่ทําอิดเพิ่นแล้วแหละแต่ก็บ่คิดว่าพวกเพิ่นสิลงน่ะทุกคนแบบเฮาก็พยายามขี่รถไล่ตามอยู่แต่น้ําเนาะได้ก็น้ําบ่ทันแบบมันผิดปกติจากทุกมื้อน่ะบัดสุดท้ายมาตะกี้นี่เพิ่นโทรมาเนาะว่าตอนนี้นี่เฮาลงว่าซั่นลงไปทั้งพูนเพิ่นพวกเฮา2คนก็เลยหาหม้องพักแวะถ่าเพิ่นพากันมานั่งพักอยู่ตรงข้างทางทุกคนคือพวกเฮาเดินทางมาอีกน้อยนึงคือยังบ่ทันฮอดตัวเมืองหัวเมืองดอกเนาะแล้วก็มาเห็นวิวทิวทัศน์แคทนี่นี่บ่โทงามงามแล้วทุกคนก็เลยแวะพักถ่ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันคือเวลาเฮาเลี้ยวไปน่ะทุกคนมันสิมีเป็นวิวทิวทัศน์ภูเขานี่สูงเรียงรายสลับซับซ้อนกันไปเบิ่งแล้วก็ซึนหัวอกซึนหัวใจนะทุกคนก็เลยเก็บภาพบรรยากาศตัวนี้น่ะมาฝากมาตอนบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุภุทุกคนให้ได้เบิ่งได้ให้ได้รับชมไปกับพวกเฮาพร้อมๆกันนะทุกคนเนาะชั่วโมงได้เด้อสำนี่เด้อเนาะหลายตกขี้ไล่พอเฮาเดินทางมาอีกระยะหนึ่งอู้โถตอนนี้อากาศทุกคนแบบหนาวหนาวหนาวกว่าทุกบอนที่เฮาผ่านมาเลยทุกคนคือแบบทุกมือนี่มันหนาวนี่คือสิหนาวลมแต่ว่าอันนี้นี่คือลมบ่มีคือหนาวอากาศของแท้นะทุกคนพอเฮาเริ่มยับเข้าใกล้น่าจะใกล้ๆซิแม่นภาคตะเวนออกสุดๆของลาวแล้วแหละ
เป็นแขวงที่ว่าอยู่ตะเวนออกสุดของลาวเนาะแขวงหัวพันนะนี่แล้วก็อันนี้มันกกไม้มียังฮู้กกแปลกกกแปลกว่ะกกแปลกเนาะต้นไม้แก่นเปื่อยครูคิวเพิ่นบอกว่าเป็นกกไม้แปลกครั้งแรกในชีวิตทุกคนที่ได้เห็นกกอันนี้นะใบมันคือหญ้านี่ได้มากว่าไหนกินได้ป่ะบ่ทํางามๆเบิ่งของงามของมันครั้งแรกในชีวิตเนาะทุกคนที่ได้เห็นนี่เขตนี้นี่ที่มันต้นไม้แบบนี้หมดเลยทุกคนครูคิวมันบอกว่าเป็นกกไม้แปลกก็หาก็มาเห็นครั้งแรกนะทุกคนครั้งแรกในชีวิตเลยอยู่เหมือนเดียวกันถ่ายโอเดี๋ยวถ่ายเอาได้เนอะเออจะถ่ายถ่ายสันเท่าสันเท่ามุงน้าไปก่อนเด้อไปสองบอลพักถ่ายเด้อก็คือพวกเฮาสองคนพากันลวงหนามาก่อนทางเบาลีกับคู่ดอยคือมันไก่ๆสิคำแล้วนะทุกคนพวกเฮาก็เลยหาโมงเลือกที่ว่าสิเดินทางล่วงหน้าไปก่อนดีก่อนที่ว่าสิถ่าเพิ่นแล้วก็จึงออกไปพร้อมกันเพราะว่าเพิ่นก็มากันเป็นครูแล้วทุกคนเฮาก็มากันเป็นครูเนาะทางว่าสิถ่าเพิ่นจักหน่อยไปพร้อมกันมันคําสิเฮาสิซอกบนผักบนเซายากก็เลยว่าล่วงหน้าไปก่อนเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาค่อยไปเจอกันอยู่เพิ่นเอาตอนนี้เพิ่นก็กําลังตามมาที่หลังล่ะเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กับพวกเฮาเนาะข้าพเจ้ากับทางคู่คิวพากันเดินทางมาฮอดที่ตัวเมืองซ้ำเหนือเป็นเทียบห้อยเนาะนี่เวลาที่มาฮอดก็คือ7โมงเป๊ะเลยทุกคนป้าโทษมื้อนี้เดินทางดุเดือดขนาดเนาะทุกคนดุเดือดเดี๋ยวพวกเฮาสิไปเลาะหาหม่องพักถ่าทางเบาลีกับทางคู่ดอยก่อนเนาะทุกคนเนาะที่สุดก็มาถึงแล้วตอนนี้ก็พอเฮาเข้ามาฮอดที่ตัวเมืองซ้ำเหนือเป็นเทียบห้อยเนาะอยู่ทางหลังก็คือเป็นแก้วลักเมืองถ้าจื้อบ่ผิดเนาะคือเคสนี้น่าจะเป็นเคสที่ว่าเป็นจุดใจกลางของตัวเมืองซ้ำเหนือนะทุกคนเฮากำลังซอกหาหม่องพักอยู่ตอนนี้นะตอนนี้ก็ทีมงานของพวกเฮานั่นก็มาอยู่กันครบหน้าครบตาเป็นเทียบห้อยหลังจากที่ว่าก้อนหน้านี่ได้พัดพากจากกันไปไกลพอสมควรคือ มี2คนนั่นคือบาลีครับทางคู่ดอยนี่เพิ่นพากันจักมันใจติดใจหอยน้ำผู้สาวเสี่ยมขวางเนาะได้บ่จักเนาะพากันพูดมุ่งเมื่อทั้งพุ่นล่ะพากันเมื่อหอดใส่หอดเมื่อผู้คูณแบบผู้จังรักจังรักโอ้หลายรักเที่ยวเข้าไป30กิโลเมตรเห็นได้ไปนั่นเลยคือว่าพากันเป็นลมไปไปก็ทางมืดไปมืดไปคือทางไปนั่งบ่แม่นแล้วจะไปถามเบิ่งซาบาทโอ้บ่แม่นแท้ๆคือที่แรกนี่กับว่าสิมาพร้อมกันแหละแต่ว่าทางครูคิวเพิ่นก็ติดธุระน้อยนึงนะแล้วก็ทางเบาลีกับครูดอยเพิ่นก็ออกเมื่อก่อนแล้ววันนี้เฮา2คนก็นําเมื่อ มันมีทางแยก2ทางแน่นอนแล้วก็เพิ่นก็เมื่ออีกทางนึงเฮา2คนนําเมื่อก็สอบถามนําทางชาวบ้านกันจ้ะแล้วก็ไปอีกทางนึงพวกเฮาก็หิบนําไปคือปกติทุกๆเทื่อที่พวกเฮานําก็บ่ดนเนาะประมาณ20-30 นาทีก็พอแต่ว่ามื้อนี้ทั้งคู่คิวปี๊ด
ดแนวไหนบิดจนยังนอนกะบ่ทันอีโทษนำบ่โทษเนาะแล้วก็มาจนฮอดบ้านไหมบ้านนำหิ้งว่ะบ่แน่ใจนะบ้านก่อหิ้งแล้วก็ถึงโทรมาหากันว่าหลงทางว่าซั่นทางกูคิวกับข้าพเจ้าก็เห็นแล้วเดี๋ยวไปสาเหตุพากันหัวขวัญทวิตหัวขวัญหัวขวัญบ่ได้ดูทุกคนบ่ได้เอ็นดูได้ทวิตหัวขวัญสิบัดสิบัมบ่ฮู้ว่ามันไปได้แล้วได้ลงไปฮอดเชียงขวางมันทุกคนหรือว่าอันนี้นี่อาจสิเป็นคอนเทนต์ของเพิ่น2คนตั้งใจลงอันนี้พวกเฮากับบ่ฮู้เนาะมีแต่พวกเพิ่น2คนเท่านั้นจะฮู้ทุกคนได้อยู่เฮ็ดคอนเทนต์ขามเคงซั่นนี่ก็สมควรทางบ่ใช่แม่นทางยามบ่ตัวให้ตื่นอย่าตะปุกจึกปิกบ่เห็นมันนะก็สิประมาณนี้เนาะมีหยังเว้าก็มีอย่างสิบอกเอาไว้ไปหัวเอาทุกคนคิดว่าเราสำหรับคลิปนี้ก็พวกเขาก็สิได้ขอโตไปพักผ่อนน้ำน้ำอาบทาก่อนไว้พบกันไหมมืออื่นทุกคนสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี